อีกไม่นานนะครับพรีเมียร์ลีกก็จะเปิดฤดูกาลแล้วตอนนี้ทุกๆสโมสรต่างก็กำลังอยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมก่อนจะเริ่มฤดูกาลใหม่นะครับทั้งการแข่งขันพรีซีซั่นและก็การเสริมทัพนักเตะซึ่งอีกหนึ่งทีมนะครับที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือเชลซีนั่นเองนะครับที่นับตั้งแต่เข้าสู่ยุคใหม่ของท็อตโบลี่นั้นแผนงานในการเสริมทัพของเขานะครับช่างแตกต่างจากเสี่ยหมีอย่างสิ้นเชิงคือการเน้นไปที่การซื้อนักเตะอายุน้อยที่มีแววเข้ามาเป็นกำลังหลักของทีมนะครับพร้อมกับจ้างกุนซือที่มีความถนัดในเรื่องของการพัฒนาดาวรุ่งอย่างมาริซิโอโปเชติโน่เข้ามาคุมทีมแต่ถ้าหากเรายิ่งเทียบกับซัมเมอร์ที่แล้วนะครับที่การซื้อตัวดูไร้วี่แววไร้ทิศทางนะครับซัมเมอร์นี้เชลซีก็มีแผนงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้โคลัสแจ็คสันทั้งแองเจโลกาเบียลนะครับและอีกหลายๆคนต่างก็เป็นนักเตะดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์ที่เชลซีตั้งใจจะปลูกปั้นให้กลายเป็นกำลังหลักของทีมในอนาคตยังมีดาวรุ่งอีกมากมายนะที่ตกเป็นเป้าหมายของเชลซีแต่ว่าคนที่กำลังตกเป็นข่าวอย่างหนักที่เชลซีตกลงเงื่อนไขส่วนตัวได้แล้วด้วยนะครับตามรายงานของเดวิดออสตีนนั้นก็คือโมฮัมเหม็ดกูดูสนะครับนักเตะสารพัดประโยชน์ทีมชาติกาน่าจากสโมสรอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมนั่นเองครับคำถามก็คือทำไมเชลซีถึงได้เจาะจงว่าต้องเป็นโมฮัมเหม็ดกูดูสเขามีดีอย่างไรจะตอบโจทย์เชลซีได้แค่ไหนเดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องไอศูนย์ด้วยนะครับอันดับแรกนะครับเราควรจะโฟกัสมากที่สุดนั่นคือการเปลี่ยนถ่ายเลื่อนใหม่ครั้งนี้ของเชลซีพวกเขาเอานักเตะออกไปเยอะมากนะครับโดยเฉพาะแดนกลางที่ตอนนี้หรือเพียงแค่เอนโซ่เฟอร์นันเดสและคอนเนอร์กาไลเกอร์ที่ดูจะมีประสบการณ์มากที่สุดนะครับส่วนที่เหลือล้วนเป็นนักเตะดาวรุ่งที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเชลซีมีความจำเป็นอย่างมากนะครับที่ต้องหากองกลางมาร่วมทีมซึ่งเป้าหมายหลักนั่นก็คือมอยส์ไคเซโดนะครับมิดฟิลด์ตัวรับจากไบรตันนั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับดีลนี้ดูแล้วจะยังไม่สามารถหาจุดร่วมตรงกลางได้นะครับระหว่างเชลซีและไบรตันและดูแล้วยังคงจะยืดเยื้อไปอีกนานนะเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เชลซีก็จำเป็นต้องหานักเตะในตำแหน่งอื่นรอไปด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเขาก็เลยเล็งไปที่โมฮัมเหม็ดกูดูสนั่นเองนะครับประเด็นต่อมาก็คือทำไมเชลซีถึงเลือกกูดูสแน่นอนครับว่าการขายนักเตะออกไปเยอะมากขนาดนี้นะครับมันแทบจะไม่มีทางเลยที่เชลซีจะสามารถหาตัวแทนมาได้ครบทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงเลือกแก้ปัญหาด้วยการซื้อนักเตะที่สามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งที่สำคัญก็คือแผนที่มาริซิโอโปเชนโนใช้กับเชลซีนั่นก็คือระบบ 4-2-3-1 ซึ่งตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในแผนนี้ก็คือตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกหลังกองหน้านั่นเองและนี่ก็เป็นตำแหน่งที่เชลซีมีปัญหาพอสมควรนะครับเพราะนักเตะที่ดูเหมือนจะเล่นในตำแหน่งนี้ได้ดีมีเพียงแค่คริสโตเฟอร์เอ็นคุนฟูซึ่งหากจะเอ็นคุนฟูไปเล่นในตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งกองหน้าก็จะเหลือเพียงแค่นิโคลัสแจ็คสันคนเดียวเท่านั้นนะครับที่พอจะไว้ใจได้เพราะอามันโดโบย่านะครับก็เจ็บ ACL ไปไม่รู้กลับมาแล้วจะฟอร์มเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ถ้าหากจับเอ็นคุนฟูกับแจ็คสันลงพร้อมกันนะครับการเปลี่ยนตัวเพื่อลงมาแก้เกมก็จะไม่มีตัวเปลี่ยนเกมนะครับแถมช่วงหลังนั้นเอ็นคุนฟูก็ออกจะเล่นไปทางกองหน้ามากกว่ามิดฟิลด์ตัวรุกไปซะแล้วและนอกจากตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับอีกหนึ่งตำแหน่งที่เชลซีมีปัญหานั่นก็คือปีกขวานั่นเองนะครับฮาคิมซีเย็กที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมแล้วและก็กำลังเตรียมจะย้ายออกทำให้เชลซีเหลือแค่โนนี่มาดูเอเก้คนเดียวนะครับที่ยังไว้ใจไม่ค่อยจะได้ส่วนราฮิมสเตอร์ลิงก็ฟอร์มตกไปพอสมควรซึ่งจุดเด่นพิเศษของโมฮัมเหม็ดกูดูสนะครับเขาคือนักเตะที่มีความยืดหยุ่นและเล่นได้หลากหลายตำแหน่งตั้งแต่กองกลางเบอร์6มิดฟิลด์ตัวรุกปีกขวาปยันหน้าเป้าก็สามารถเล่นได้นะครับโดยมีสถิติว่านับตั้งแต่เขาเดบิวต์ในลีกฮอลแลนด์เขาเล่นมาแล้วทั้งหมด7ตำแหน่งแล้วก็ทำได้ดีแทบจะทุกตำแหน่งด้วยนะครับจนบางคนเรียกเขาว่ากุลลิตแห่งกาน่าเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการซื้อกูดูสเพียงแค่คนเดียวทำให้เชลซีสามารถจัดทีมได้ยืดหยุ่นขึ้นซึ่งเหมาะกับสถานการณ์ที่พวกเขาเสียนักเตะออกไปเยอะมากแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าดีลของไคเซโดที่เชลซีกำลังเจรจากับไบรตันเกิดล่มขึ้นมาการจับกูดูสไปยืนคู่กับเอนโซ่เฟอร์นันเดสแก้ขัดก็อาจจะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่เป็นไปได้ครับที่สำคัญสถิติของกูดูสในการเล่นตำแหน่งหน้าตัวเป้าในฤดูกาลที่แล้วก็ถือว่าทำได้ไม่เลวนะครับลงเล่นไป16นัดในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าและยิงไปถึง9ประตูกับ2แอสซิสต์เพราะฉะนั้นกูดูสก็สามารถซัพพอร์ตในตำแหน่งนี้ได้เช่นกันโดยสรุปแล้วนะครับหากเราลองพิจารณาคุณสมบัติของกูดูสก็จะพบว่าเขาเหมาะสมกับเชลซีในเวลานี้อย่างแท้จริงนะครับทั้งเรื่องอายุแค่22ปีเท่านั้นแถมเล่นได้หลากหลายตำแหน่งและราคาก็ไม่น่าจะแรงด้วยเหนือสิ่งอื่นใดนะครับอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ของมาริโซ่โปชิโน่เ
เขาต้องการมีนักเตะที่มีประสบการณ์มาร่วมทีมซึ่งถึงแม้ว่ากูรู้จะอายุแค่22ปีนะครับแต่ผ่านประสบการณ์ทั้งการเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและฟุตบอลโลกมาแล้วถือว่ามีประสบการณ์พอสมควรเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าการที่เชลซีสนใจในตัวมูฮัมเหม็ดกูรูนั้นเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลแล้วก็เข้าใจได้แน่ๆและถือว่าเป็นดีลที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็ดีนะแม้ว่าจะตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วแต่เชลซีก็ยังไม่ได้ทำการยื่นข้อเสนอให้แก่อาแจ็กซ์แต่อย่างใดนะครับแต่จากการคาดการณ์ของนักข่าวส่วนใหญ่รายงานตรงกันว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับฝั่งเชลซีซึ่งคาดว่าเขาต้องการดูท่าทีของมอยส์ ไกเซโดก่อนนะครับและคาดว่าอาแจ็กก็ไม่น่าจะขายแพงท้ายสุดแล้วก็ต้องมาดูกันนะครับว่าเชลซีกับกูรูสจะจบอย่างไรแต่อย่างไรก็ดีการซื้อตัวในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นอีกหนึ่งจุดพิสูจน์แนวทางของเชลซีในยุคของเจ้าของใหม่อย่างท็อดโบรีซึ่งแตกต่างจากยุคโรมันอับราโมวิชนะครับว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ซึ่งผลลัพธ์เท่านั้นนะครับที่จะตอบเราได้อย่างไรก็ตามนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องไอศูนย์ด้วยนะครับสวัสดีครับ